การอยู่แบบเซนและปฏิบัติแบบเซนไม่ทิ้งจะว่างได้ไหมจากครูละชั่วทำดีเหมาะกับคนที่อยู่ทางโลกเซนวงเล็บความว่างเหมาะกับคนที่ทิ้งทางโลกแล้วจากไม่คิดไม่มีวงเล็บเซนหรือความว่างโยมตอนนี้ผมกำลังศึกษาเซนหรือความว่างอยู่ครับพระอาจารย์ธรรมะของเซนนั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ผู้ที่ทิ้งครอบครัวหรือตัดทางโลกได้แล้วถ้าเรายังทิ้งครอบครัวไม่ได้ยังทิ้งทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ยังทิ้งประเพณีไม่ได้ยังบ้ากราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆยังตะกละแดกจนอ้วนยังติดบุหรี่ติดกาแฟยังบ้าเล่นเน็ตยังบ้าแต่งตัวยังโกหกตอแหลยังชอบเสือกเรื่องคนอื่นยังชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นยังชอบวิจารณ์ผู้อื่นยังบ้าสร้างภาพยังชอบโอ้อวดยังโลภบุญเราจะเข้าถึงความว่างหรือความไม่ยึดติดอะไรเลยได้ไหมโยมไม่ได้ครับพระอาจารย์ถ้าเรายังตัดทางโลกไม่ได้ให้เราละชั่วทำดีไปก่อนหรือให้เราทิ้งสิ่งที่เรายึดเราหลงเราเสพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำได้แล้วเราค่อยตัดทางโลกมาเดินทางสายกลางหรือปฏิบัติแบบเซนวงเล็บความว่างละชั่วทำดีเหมาะกับคนที่ยังอยู่ทางโลกเซนหรือความว่างเหมาะกับผู้ที่ทิ้งทางโลกแล้วอย่าเอาธรรมะชั้นสูงมาใช้กับชีวิตทางโลกได้ไหมการอยู่แบบเซนและปฏิบัติแบบเซนวงเล็บบทความสำคัญวันก่อนมีโยมคนหนึ่งซึ่งมีครอบครัวแล้วแต่ชอบศึกษาคำสอนของนิกายเซนมาพบท่านไหว้ทวนน้ำโยมผมอ่านคำสอนของนิกายเซนมานานครับโดยเฉพาะสูตรของเว่ยหลางนี่อ่านหลายรอบมากผมอ่านแล้วรู้สึกสงบมากครับแต่ผมยังจับหลักการปฏิบัติของเซนไม่ถูกว่าต้องทำอย่างไรไหว้ทวนน้ำเคยได้ยินที่นิกายเซนสอนว่าไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุไหมโยมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคำสอนของหลวงโอครับแล้วมันต้องทำยังไงล่ะครับที่ว่าไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุไหว้ทวนน้ำโยมลองเข้าไปนั่งในกุฏิเล็กๆหลังนั้นดูสิภายในกุฏิมีหนังสืออยู่เล่ม2เล่มกับน้ำดื่มนั่งสัก3ชั่วโมงนะห้ามหยิบหนังสือมาอ่านห้ามเล่นมือถือห้ามปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใดๆทั้งสิ้นเช่นห้ามกำหนดลมหายใจห้ามบริกรรมห้ามขยับมือ14จังหวะห้ามเดินจงกรมให้นั่งเฉยๆอยู่อย่างสงบให้ได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้เราก็ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่รู้วงเล็บโยมลองเข้าไปนั่งนั่งได้ประมาณชั่วโมงกว่าโยมก็เดินออกมาแล้วบอกว่าโยมไม่ไหวครับจิตใจมันดิ้นพล่านมากพอนั่งสักพักมันปวดผมก็ต้องลุกขึ้นเดินจิตใจมันอยู่นิ่งไม่ได้มันคิดนู่นคิดนี่ตลอดอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากอ่านหนังสืออยากลุกเดินอยากเล่นเน็ตอยากนั่งสมาธิให้ผมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธผมว่าผมยังทำได้นานกว่านี้แต่นี่พระอาจารย์ให้นั่งเฉยๆไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ให้กำหนดลมหายใจไม่ให้บริกรรมด้วยผมอยู่ไม่ได้ครับข้างในมันพล่านไปหมดมันมีความเจ็บปวดมันอยากนั่นอยากนี่เยอะมากไหว้ทวนน้ำนี่หรือคนสงบเพียงแค่ความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังไม่สนใจมันไม่ได้แล้วความเจ็บปวดหรือความรู้สึกนึกคิดที่หนักกว่านี้จะไม่สนใจได้อย่างไรโยมผมไม่คิดมาก่อนว่าการให้อยู่อย่างสงบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้ดูทีวีไม่ให้หยิบมือถือขึ้นมาเล่นไม่ให้นั่งสมาธิไม่ให้กำหนดลมหายใจไม่ให้บริกรรมไม่ให้ขยับมือมันจะอยู่ยากอย่างนี้ไหว้ทวนน้ำคำว่าไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุหมายความว่าอย่างนี้การปฏิบัติ
คือปฏิบัติแบบโลกกับปฏิบัติแบบธรรมการปฏิบัติแบบโลกเช่นอ่านหนังสือดูทีวีฟังเพลงเล่นเกมเล่นเน็ตไปเที่ยวเดินช้อปปิ้งทำบุญทำบาปนี่คือการปล่อยตัวไปตามความคิดหรือที่เรียกว่าพักการปฏิบัติแบบธรรมเช่นการสวดมนต์การนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจบริกรรมถ้อยคำต่างๆขยับมือ14จังหวะการเดินยกหนอย่างหนอการเพ่งกสิณนี่คือการไปพยายามควบคุมความคิดหรือที่เรียกว่าเพียรส่วนคำว่าไม่มีอะไรต้องบรรลุคำว่าบรรลุในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าบรรลุธรรมหรือตรัสรู้นะแต่หมายถึงบรรลุผลของการปฏิบัติเช่นถ้าเราเปิดทีวีดูการได้นั่งดูทีวีนั่นก็คือเราได้บรรลุผลของการปฏิบัติแบบโลกบรรลุผลของความอยากดูหรือถ้าไปนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจการที่ทำแล้วรู้สึกจิตนิ่งนั่นคือบรรลุผลของการปฏิบัติธรรมการไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุคือถ้าไม่มีการปฏิบัติอะไรไม่ว่าปฏิบัติแบบโลกหรือปฏิบัติแบบธรรมก็จะไม่มีการบรรลุผลของการปฏิบัติใดๆเกิดขึ้นนั่นแหละคือการอยู่ว่างๆหรือสุญญตาการอยู่ว่างๆวงเล็บสุญญตาคือการอยู่แบบไม่เอาทั้งโลกและธรรมอยู่แบบไม่มีโลกไม่มีธรรมอยู่แบบไม่เพียรและไม่พักเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องให้ค่ากับให้ความหมายกับมันไม่ว่าตาจะได้เห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายได้สัมผัสอะไรหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเกิดขึ้นมาก็เพียงแค่รู้แต่ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่รู้นี่แหละคือการไม่เพียรและไม่พักอยู่แบบไม่มีโลกไม่มีธรรมไม่มีการปฏิบัติทั้งทางโลกและแบบธรรมหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางทางสายกลางคือไม่คิดวงเล็บไม่ปรุงแต่งเมื่อกี้ตอนโยมนั่งอยู่ในกุฏิพอจิตใจโยมดิ้นพล่านอยากออกมาข้างนอกกุฏิอยากอ่านหนังสืออยากกำหนดลมหายใจโอ้ยไม่ไหวแล้วมันพล่านมันดิ้นนั่นแหละคือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นปุ๊บโยมไปจับมันไปสนใจมันโยมไม่ได้อยู่แบบไม่สนใจมันแทนแค่จะเพียงแค่รู้สึกว่าความรู้สึกนึกคิดมันเกิดขึ้นแล้วอย่าสนใจแต่โยมก็ทำไม่ได้โยมก็พรวดพลาดพลาดทำตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นผลของการที่โยมไปสนใจมันคือโยมต้องทำตามมันการเปิดประตูกุฏิออกมานั่นแหละถือว่าโยมปฏิบัติแล้วและบรรลุผลของการปฏิบัติแล้วเพราะได้สนองความอยากแล้วโยมโหถ้าให้อยู่แบบนี้อยู่ทางโลกไม่ได้หรอกครับไหว้ทวนน้ำถูกต้องเซนนั้นเหมาะกับผู้ที่ทิ้งทางโลกแล้วเพราะการอยู่ทางโลกโยมจะถูกบีบบังคับจากสังคมให้ต้องปฏิบัติมากเกินปฏิบัติแทบทุกวินาทีเช่นต้องทำงานต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปส่งลูกเรียนหนังสือไปเที่ยวไปเล่นเน็ตไปทำนู่นทำนี่นี่แหละคือปฏิบัติวงเล็บแบบโลกอยู่ตลอดเวลาปล่อยตัวตามความคิดตลอดอยู่ตลอดวิธีการไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุนี้จึงขัดกับสภาพของการอยู่ทั้งโลกมันไม่สามารถไปด้วยกันได้คุณอ่านเซนมาลองสังเกตสิเซนส่วนใหญ่นั้นเขาสอนนักบวชนะตักม้อเว่ยหลังวงโปนี่คือนักบวชเซนที่ทิ้งทางโลกมาแล้วทั้งนั้นเวลาสอนส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนเซนกับพวกนักบวช ด้วยกันแต่คนเราทุกวันนี้ไปเอาเซนมาใช้ทั้งที่ยังอยู่กับทางโลกคือไปศึกษาสูงเกินสถานะของคุณไม่สามารถอยู่แบบไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุได้การอยู่แบบเซนคือวันทั้งวันเราจะปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมให้น้อยที่สุดโดยกระทำเพียงเท่าที่ประคองชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆแบบมักน้อยสันโดษให้มากที่สุด
พอทำกิจที่จำเป็นแล้วก็อยู่แบบไม่มีอะไรต้องปฏิบัติไม่มีอะไรต้องบรรลุไปเรื่อยๆนี่แหละอยู่แบบเซนอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่ต้องยึดไม่ต้องอยากไม่ต้องดิ้นไม่ต้องวิตกกังวลไม่ปรุงแต่งอะไรเลยให้มากที่สุดดังนั้นขอให้เข้าใจหลักการของเซนเสียใหม่การอยู่แบบไม่มีโลกไม่มีธรรมไม่เอาทั้งโลกและธรรมไม่พักและไม่เพียรมันอยู่ทางโลกไม่ได้คนชอบไปอ่านไปศึกษาเซนซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงเพราะเป็นเรื่องจิตล้วนๆแต่มันทำไม่ได้ในชีวิตจริงโยมแล้วในขณะที่ผมยังทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ได้ยังออกจากทางโลกไม่ได้ผมควรต้องทำอย่างไรครับไหว้ทวนน้ำให้โยมสำรวจตัวเองดูว่าทุกวันนี้โยมบ้ากับอะไรบ้างเช่นบ้ากราบไหว้บูชาบ้าแขวนพระแขวนเครื่องรางบ้าประเพณีรีตองบ้าเข้าสังคมบ้าดูหนังฟังเพลงบ้าแต่งตัวให้ดูดีบ้าเล่นเน็ตบ้าเล่นเกมบ้าเสพกามบ้ากินเกินจำเป็นบ้าเสพติดรสชาติบ้ากินเหล้าบ้าสูบบุหรี่บ้ากาแฟบ้าวิจารณ์คนอื่นทั้งดีและไม่ดีบ้าเบียดเบียนผู้อื่นบ้าหาเงินบ้างานบ้ากิจการทั้งหลายบ้าเล่นหวยเล่นพนันบ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ้ารักษาสุขภาพเมื่อพบกับสิ่งที่บ้าแล้วให้ทิ้งสิ่งที่บ้าออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทิ้งได้มากเท่าไหร่ก็ว่างได้มากเท่านั้นอย่างตอนนี้โยมยังหยุดบ้ากับการเลี้ยงลูกเมียไม่ได้ให้โยมหยุดบ้าเรื่องอื่นไปก่อนเช่นหยุดบ้ากราบไหว้บูชาหยุดบ้าเข้าสังคมหยุดบ้าเล่นหวยเล่นพนันหยุดบ้าวิจารณ์คนอื่นหยุดบ้าเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นหยุดบ้าได้มากเท่าไหร่ก็หยุดการปฏิบัติได้มากเท่านั้นก็ว่างได้มากเท่านั้นฉันถึงสอนให้หยุดคิดให้ขาดเป็นเรื่องๆไปหรือความว่างนั้นจะเกิดขึ้นแก่ผู้หยุดบ้าหยุดปฏิบัติทั้งโลกและธรรมไม่เพียรและไม่พักเมื่อโยมหยุดบ้าไม่สนใจไม่ให้ค่าให้ความหมายกับทุกสิ่งในโลกไม่บ้ากับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและสุดท้ายเมื่อหยุดบ้ากับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเมื่อนั้นแหละโยมคือเซนความเป็นเซนจะเกิดขึ้นแก่โยมเอง